สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม The Witcher 3นะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการขายของในเกม The Witcher 3นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับคือปกตินะครับเวลาเราได้ของมานะครับที่บอกดรอปจากมอนสเตอร์นะครับเราจะมาขายของกับพ่อค้านะครับที่พ่อค้าที่ผมแนะนำนะครับจะเป็นพ่อค้าคนนี้นะครับอยู่ในเมืองโนวิการ์ดครับกลางเมืองเลยนี่ครับมันจะง่ายครับที่ผมแนะนำคนนี้ก็คือมันสะดวกครับมันอยู่ใกล้ๆจุดฟาทาเวลนะครับเราเข้าไปคุยกับเขาครับท็อปนอตช์ Show me ครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้คือพ่อค้าเนี่ยเขาจะมีเงินอยู่แค่558นะครับและทีเนี้ยของบางอย่างครับเราขายไปอันเดียวก็หมดแล้วครับเงินที่เขาจะซื้อของจากเรานะครับผมจะใช้วิธีนี้นะครับออกมาครับ so long ทีนี้ผมจะนั่งสมาธิครับผมจะขอเลื่อนเป็นตอนเที่ยงวันนะครับเพื่อสะดวกกับการนับตอนนี้เราอยู่ที่เที่ยงวันนะครับเราจะนั่งสมาธิครับ5วันครับ1วันครับ2วัน3วัน4วันครับห้าวันครับครับทีนี้เรามาดูกันครับเราจะกลับเข้าไปคุยกับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเขาจะมีเงินเพิ่มขึ้นมาแล้วครับ 2,200 นะครับมันก็เหมือนกับชีวิตจริงนะครับก็คือปล่อยให้เขาขายของของเขาได้จนได้เงินมาเขาจะได้เอาเงินมาซื้อของเราอีกทีนะครับพ่อค้าคนนี้จะขายอาวุธนะครับได้ราคาดีถ้าเป็นจริงๆก็ใช้กับได้พ่อค้ากับทุกคนนะครับถ้าเป็นพ่อค้าเกาะแล้วก็เอาไปเกาะไปขายนะครับใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูครับขายไปครับคือปกติมันจะมีปัญหาครับคือเรามีของแต่เขาไม่มีเงินซื้อกับเรานะครับเนี่ยครับหมดแล้วผมก็จะทำวิธีเดิมซ้ำอีกครั้งนึงครับนั่งครับ5วันครับเดี๋ยวผมขอไปตอนเที่ยงครับมันจะได้สะดวกกับการนับครับ1วันครับ2วันครับ3วันครับ4วันครับ5วันครับครับเดี๋ยวเราลองไปคุยกับเขาดูอีกครั้งนึงครับ Calm downShow me. นี่ครับมาอีกแล้วครับเงินเขาก็ได้เพิ่มมานะครับเราก็ขายเหมือนเดิมครับใช้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับถ้าเราเจอพ่อค้าคนนี้แล้วเราก็สามารถทำแบบนี้ได้ครับที่ผมเลือกตรงนี้เพราะว่ามันสะดวกกับการวาร์ปมาหาเขามากกว่านะครับเนี่ยเราก็จะทำไปเรื่อยครับบางครั้งเนี่ยคือเราเอาของไปย่อยครับเราก็เสียเงินของเราด้วยแล้วบางทีวัตถุดิบเรามีอยู่เยอะอยู่แล้วครับเราต้องการเป็นเงินมากกว่าเพื่ออาจจะไปซื้อของอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้วิธีนี้จะดีกว่าครับถ้าเป็นชุดเกาะเราก็ไปหาพ่อค้าชุดเกาะแล้วเราก็ใช้วิธีนี้ครับทำวิธีนี้ได้เหมือนกันนะครับ
และนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอยากจะแชร์นะครับแบ่งปันให้กับผู้ที่เล่นเกม The Witcher 3นะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ